Rapid Eye Movement Sleep หรือ REM คือโหมดการนอนหลับที่สมบูรณ์แบบและเป็นช่วงที่ร่างกายหลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาช่วง REM นี่ล่ะค่ะจะเป็นช่วงที่เราเกิดความฝันขึ้นฝันร้ายเป็นสิ่งที่ใครๆก็ไม่อยากเจอมันทำให้การนอนของเราแย่และในบางครั้งทำให้วันถัดไปของเราใช้ชีวิตด้วยความกังวลและความหงุดหงิดได้ค่ะในวันนี้รายการ Scary Top List และ Nudie จะพาเพื่อนๆไปพบกับ10อันดับความฝันที่ไม่ควรมองข้ามเลยค่ะสิ่งเหล่านี้มันถูกศึกษาสาเหตุจากจิตใต้สำนึกของเรานะคะว่าตอนลืมตาพวกเราเจออะไรกันมาบ้างมีใครพอจะจำได้ไหมคะว่าฝันร้ายของตัวเองอ่ะล่าสุดฝันว่าอะไรลองไปดูว่ามันอยู่ใน10อันดับต่อไปนี้หรือเปล่านึกออกแล้วใช่ไหมคะงั้นเราไปเริ่มต้นกันเลยดีกว่าค่ะอันดับ10บ้านความฝันที่มีจิตใต้สำนึกควบคุมอยู่ในการวิเคราะห์ฝันจะมีบ้านเป็นสิ่งที่แทนความรู้สึกว่าตอนนี้ใช้ชีวิตเป็นอย่างไรอันนี้หนูดีไหมถึงว่าบ้านของตัวเราเองนะคะถ้าเพื่อนๆกำลังเห็นว่าบ้านตัวเองนั้นกำลังเสียหายหรือว่าถูกทำลายแสดงว่าการที่ไม่ดูแลตัวเองโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพจิตหรือการดำเนินชีวิตที่มีความเสี่ยงทำให้ในความฝันนั้นก็จะเห็นว่าบ้านตัวเองนะถูกทำลายลงในทางกลับกันถ้าเห็นว่ากำลังสร้างบ้านใหม่หรือว่ากำลังซ่อมแซมบ้านจิตใจนั้นกำลังบอกคุณในฝันว่าชีวิตในตอนที่ตื่นของทุกๆวันนั้นมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นค่ะอันดับ9ตัวตลกไม่แน่ใจว่ามีใครรู้จักโรคโคโรโฟเบียบ้างไหมคะโรคนี้ในโลกแห่งความเป็นจริงจะเกิดขึ้นกับคนที่กลัวตัวตลกโบโซค่ะไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวสีสันที่มีอยู่บนใบหน้าการหัวเราะหรือแม้แต่การแสดงแต่ถ้าในฝันเพื่อนๆเห็นตัวตลกอยู่บ่อยๆไม่ว่าในฝันจะกลัวตัวตลกหรือว่าไม่กลัวแถมเข้าไปวิ่งเล่นกับพวกมันอีกต่างหากการวิเคราะห์ความฝันแบบนี้มันน่ากลัวมากกว่านะคะเพราะมันหมายถึงว่าตัวคนที่ฝันเองกำลังทำสิ่งที่เหลวไหลขึ้นค่ะและปล่อยให้ชีวิตล่องลอยไปเรื่อยๆหากตื่นมาแล้วไม่กลับไปทำตามแผนที่วางไว้จะสายเกินแก้นะคะอันดับ8เปลือยกายในที่สาธารณะในชีวิตจริงหนูดีเชื่อว่าไม่มีใครอยากทำอย่างนี้หรอกค่ะแต่ในความฝันก็ไม่แน่นะบางคนก็อยากจะวิ่งออกมาโดยที่ไม่ใส่เสื้อผ้าก็ได้และถ้าเพื่อนๆคนไหนฝันแบบนี้ขอบอกเลยนะคะว่ามันกำลังสะท้อนเราช่วงตอนตื่นเรากำลังใช้ชีวิตที่เปิดเผยมากให้คนอื่นเห็นตัวตนมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่จิตใต้สำนึกตอนนี้กำลังชี้ว่าลึกๆแล้วอ่ะกำลังประหม่าและกังวลรวมทั้งใช้ความคิดอย่างมากว่าคนอื่นจะมาตัดสินหรือว่ามาพิจารณาคุณแบบไหนและมองตัวตนของเราเป็นยังไงกันแน่นักวิเคราะห์มากแนะนำให้คนที่ฝันร้ายแบบนี้ค่อยๆปรับการวางตัวและก็ปล่อยวางสายตาจากคนอื่นลงค่ะต่อกันที่อันดับ7ค่ะเกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุที่หมายถึงทุกยานพาหนะเลยนะคะรถเครื่องบินรถไฟหรือแม้แต่มอเตอร์ไซค์มันกำลังหมายถึงว่าช่วงที่เพื่อนๆนั้นตื่นอยู่กำลังเจอสถานการณ์พฤติกรรมหรือความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นไปในทิศทางที่ต้องการหรือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นมันกำลังถูกคาดคะเนว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีแน่นอนถ้าในฝันร้ายเราเป็นผู้ขับขี่เองแล้วก็ชนเปรี้ยงขึ้นมาแล้วก็นั่นแหละจิตใต้สำนึกส่งสัญญาณมาให้แล้วนะคะว่าคุณสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เมื่อตื่นขึ้นมาแล้วก็รีบหาทางพลิกวิกฤตซะหรือถ้าคิดดีแล้วว่าไม่ต้องการสิ่งนั้นก็รีบปล่อยมันไปนะคะอันดับ6ถูกไล่ล่าถ้าเพื่อนๆมีสิ่งสำคัญที่จะต้องรับมือหรือว่ามีปัญหาบางอย่างที่อึดอัดและพยายามไม่สนใจมันอยู่ตอนลืมตาเราอาจจะหนีมันได้นะคะแต่ตอนหลับตามันไล่ล่าคุณแน่นอนในความฝันนั้นอาจจะเห็นเป็นสิ่งหนึ่งกำลังไล่ล่าคุณอยู่หรือว่าคุณกำลังวิ่งหนีมันอยู่คนเดียวฝันร้ายแบบนี้ถูกวิเคราะห์ว่าคุณกำลังเจอสิ่งที่ยากในชีวิตหรือมีอดีตที่กำลังหนีมันอยู่ถ้าฝันแค่วันสองวันมันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าถ้าเกิดมันนานกว่านั้นล่ะมีวิธีที่ถูกแนะนำและอาจจะเป็นแค่เพียงหนทางเดียวก็ได้ค่ะก็คือการรวบรวมความกล้าและเผชิญกับปัญหามันอาจจะทำให้ฝันร้ายนี้เลิกราไปได้นะคะครึ่งทางแล้วนะคะกับอันดับ5รู้สึกเหมือนกำลังล้มมีใครเคยฝันว่าเคลื่อนไหวอยู่ดีๆแล้วก็ล้มจับกบลงไปซะงั้นน่ะหรือว่าอันที่ร้ายแรงกว่าก็ตกลงไปในหลุมหรือว่าหล่นลงไปในหุบเหวลึกมีใช่ไหมล่ะหนูดีก็เคยนะคะสะดุ้งขึ้นมานะเหงื่อแตกเต็มตัวหัวใจก็เต้นแรงด้วยบางคนก็บอกว่ารู้สึกเจ็บตรงส่วนที่เราหกล้มด้วยนะคะแล้วความฝันแบบนี้ก็ถูกวิเคราะห์ไว้ว่า
เป็นช่วงที่คุณรู้สึกว่าตกต่ำขาดการสนับสนุนหรือแผนที่วางไว้อ่ะล้มเหลวความผิดหวังที่เกิดขึ้นในชีวิตกดดันให้เพื่อนๆอ่ะฝันร้ายออกมาแบบนี้ค่ะจิตใต้สำนึกต้องการบอกเราแล้วว่าต้องหาวิธีอะไรก็ได้เปลี่ยนอารมณ์ตัวเองให้รีบออกไปจากตรงนี้ให้เร็วที่สุดอันดับ4เคลื่อนไหวไม่ได้หากในฝันเราเห็นว่าตัวเองขยับไม่ได้ไม่ว่าจะติดอยู่กับอะไรก็ตามหรืออยู่ดีๆกลายเป็นอัมพาตไปซะงั้นถ้าพูดกันตามความเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติความรู้สึกก็น่าจะเหมือนกับผีอัมนี่แหละค่ะแต่ในเชิงการวิเคราะห์ความฝันจิตใต้สำนึกกำลังส่งสัญญาณให้เราในฝันว่าเรากำลังตัดสินใจบางอย่างที่กำลังขัดกับความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองไม่ใช่แค่เพียงการเคลื่อนไหวนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆไม่สามารถพูดได้ในฝันหรือแม้แต่พูดออกมาแล้วไม่มีเสียงก็เหมือนกันค่ะแสดงว่ากำลังไม่ได้พูดอะไรบางอย่างที่ตัวเองต้องการหรือว่าพูดความจริงไปแล้วไม่มีคนรับฟังมาที่อันดับ3กันแล้วนะคะสัตว์เลื้อยคลานแมลงนี่เลยกำลังคิดอยู่ว่าจะมีหัวข้อนี้ไหมมีเพื่อนๆคนไหนที่กลัวสัตว์เลื้อยคลานบ้างไหมคะไม่ว่าจะเป็นแมงมุมตุ๊กแกส่วนตัวหนูดีอ่ะกลัวงูค่ะกลัวชนิดที่แบบว่ากลัวมากมากถึงขั้นว่าฝันต่อกันทุกวันเป็นสัปดาห์เลยฝันร้ายแบบนี้ถูกวิเคราะห์ว่าความฝันที่มีสัตว์เลื้อยคลานหรือแม้แต่มีแมลงมันจะกัดมันจะไต่อยู่ที่ตัวเรามันกลายเป็นตัวแทนของมนุษย์ที่มีพลังงานลบแล้วก็มาก้าวก่ายความเป็นส่วนตัวของเราอยู่โดยเฉพาะแมงมุมและงูถูกสื่อถึงคนที่ท็อกซิกในชีวิตเลยค่ะเพราะความเครียดที่เกิดขึ้นจากคนประเภทนี้ทำให้จิตใต้สำนึกส่งให้เจ้าพวกนี้ออกมาในความฝันเพื่อรบกวนและกัดกินจิตใจไม่ต่างจากตอนตื่นเลยมันจะส่งผลให้คุณนั้นมีการนอนและการตื่นที่ไม่มีคุณภาพนะคะอันดับ2โดนฝังมันถูกวิเคราะห์ออกมาชัดๆจากจิตใต้สำนึกที่ส่งสัญญาณว่าสิ่งที่กำลังสับสนและขัดแย้งจำเป็นต้องเร่งเข้าแก้ไขอย่างด่วนต้องรีบหามุมมองทางออกใหม่เพราะการรับผิดชอบสิ่งนี้เป็นของคุณแต่เพียงผู้เดียวหรือว่าสิ่งนี้คือภาระของชีวิตที่คุณต้องแบกรับไม่สามารถผลักไปให้คนอื่นได้ถึงแม้ว่าคุณจะขอความช่วยเหลือและก็ได้รับมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะนั่นแหละความฝันของคุณก็เลยออกมาในภาพว่าถูกฝังอยู่หรือตัวเราเองนั้นอยู่ใต้ดินกรีดร้องก็ไม่ได้แต่อาจจะมีเรื่องดีสักนิดนึงนะคะนักวิเคราะห์บอกว่าหากกำลังโดนฝังอยู่แล้วเกิดตายขึ้นมาให้คุณมั่นใจได้เลยว่าหนทางที่เลือกมาแก้ปัญหาถูกต้องแล้วใช่ค่ะมันเป็นการเริ่มต้นใหม่มาที่อันดับหนึ่งแล้วค่ะเห็นคนตายเมื่อกี้เราเห็นตัวเองตายไปแล้วแล้วมันก็มีสัญญาณเล็กๆว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่กำลังเกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดเป็นคนอื่นตายล่ะจิตใต้สำนึกจะบอกเราว่ายังไงผลการวิเคราะห์บอกว่าในขณะที่เรากำลังนอนหลับไม่ว่าจะเป็นภาพความเศร้าที่คนรู้จักเพิ่งตายไปไม่นานหรือฝันร้ายที่เกี่ยวกับผีศพในแบบที่มีความน่าขนลุกสุดๆณจุดนี้ขอให้มองข้ามเรื่องซิกเซนส์ไปก่อนนะคะการฝันร้ายแบบนี้ได้ถูกวิเคราะห์ว่าผีและศพเป็นสิ่งที่คุณไม่ชอบในตัวเองคนที่รู้จักตายไปเท่ากับความเศร้าที่ถูกฝังลึกอยู่ข้างในสิ่งเหล่านี้อยู่ในจิตใต้สำนึกของคุณมานานและมันต้องการบอกว่าคุณกำลังจะหลุดออกจากมันได้แล้ว move on นะคะอีกนิดเดียวเองค่ะทั้ง10อันดับที่ผ่านไปเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งของฝันร้ายที่คนส่วนใหญ่เขาเจอกันนะคะยังมีอีกมากมายเลยมีฝันร้ายแบบไหนที่เพื่อนๆเจอบ้างไหมคะส่วนหนูดีเองก็ต้องยอมรับว่ามีประมาณอยู่ 2-3 ข้อเหมือนกันก็อยากให้เพื่อนๆเราสังเกตตัวเองด้วยนะคะถ้าจำได้นะเพราะจะได้หาวิธีทำให้ฝันร้ายนั้นหายไปแล้วก็จะได้นอนหลับอย่างเต็มอิ่มทุกคืนและถ้าใครมีเพื่อนที่ฝันร้ายอยู่บ่อยๆอย่าลืมแชร์ไปให้เขาด้วยนะคะส่วนสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องราวลึกลับชวนขนลุกเกี่ยวกับอะไรกดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการกดไลค์และก็ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย